อ๋อโอเคถ้างั้นผมก็เริ่มได้เลยนะไม่ต้องมีใครมาแนะนำละผมแนะนำตัวเองแล้วกันเพราะว่าดูแล้วคงไม่มีใครรู้จักผมผมก็สอนที่คณะไอทีมานานแล้วน่าจะ10ปีแล้วเกือบจะ10ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้เคยสอนในหลักสูตรไอทีภาคคำเอ้ยไอที4ปีหรือไอทีปริญญาตรีสักทีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาสอนแต่ก็เพียงครั้งเดียวแล้วก็จริงๆแล้วหลักสูตรในคณะเนี่ยผมสอนมาทุกอันอ่ะครับคือเริ่มมาปุ๊บก็สอนพอเข้ามาทำงานที่นี่ก็สอนหลักสูตรไอทีปอโทเลยสอนไอทีปอโทมีภาคค่ำแล้วต่อมาก็มีภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีหลักสูตรไบโอฟอร์เมติกมาผมก็ไปสอนหลักสูตรไบโอฟอร์เมติกได้จริงๆก่อนไปสอนหลักสูตรไบโอฟอร์เมติกก็ตอนนั้นอาจารย์ในหลักสูตร CS ยังไม่ค่อยมีผมก็ไปช่วยสอนหลักสูตร CS อยู่วิชาหนึ่งแล้วก็รับนักเรียนทำโปรเจกต์อยู่ช่วงหนึ่งช่วงปีแรกๆของหลักสูตร CS แล้วก็พอมีหลักสูตรไบโอฟอร์เมติกผมก็ไปช่วยสอนหลักสูตรไบโอฟอร์เมติกก็คือไปเป็นกรรมการในหลักสูตรด้วยแล้วก็พอเปิดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์บิสเนสของปริญญาโทซึ่งเป็นภาคเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยสอนอยู่ในช่วงต้นๆระหว่างที่อะไรยังไม่ลงล็อกว่าใครจะสอนวิชาอะไรเท่าไหร่นักในช่วงต้นๆเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการเพิ่งเปิดหลักสูตรขึ้นมาใหม่ก็กำลังอยู่ช่วงของการปรับเสร็จแล้วก็มาพอเปิดหลักสูตรซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งผมไม่ได้เป็นคนไปสอนวิชาบังคับอะไรโดยตรงหรือว่าไม่ได้สอนวิชาอะไรที่เป็นรหัสของวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งแต่ตอนเปิดหลักสูตรเนี่ยผมก็เป็นคนดูแล้วก็ติดต่อประสานงานกับทาง IBM เพื่อจะร่างหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็มีนักเรียนหลักสูตรซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งมาเรียนในวิชาเลือกที่ผมสอนในภาคค่ำภาคเสาร์อาทิตย์อยู่ดังนั้นแล้วอันนี้เป็นหลักสูตรสุดท้ายที่ผมได้เข้ามาอินโวลฟ์คือทุกหลักสูตรของคณะเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วทั้งหลักสูตรปริญญาเอกด้วยหลักสูตรปริญญาเอกไม่ว่าปริญญาเอกทางด้านไอทีหรือว่าคอมพิวเตอร์ไซส์นั่นนี่อันนี้เรียกว่าเป็นหลักสูตรสุดท้ายจริงๆที่ผมได้มานั้นก็ถือว่าอันนี้เป็นการเก็บสแปร์ถ้าวันนี้ไม่มาก็คือยังเหลืออีกหนึ่งหลักสูตรที่ผมยังไม่เคยรู้จักนะคราวนี้เรื่องที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยจริงๆก็ผมเองไม่ได้เป็นคนคิดเองล่ะนะพอดีมีอาจารย์ท่านอื่นแนะนำมาว่าผมน่าจะพูดเรื่องนั้นนะผมน่าจะพูดเรื่องนี้นะก็เริ่มจากอาจารย์สยามว่าจะให้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาจจะเป็นดีไซน์แพทเทิร์นในเว็บเทคโนโลยีอะไรประมาณนั้นว่าการเขียนโปรแกรมจะเขียนอะไรลักษณะยังไงซึ่งเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมไปสอนนักเรียน CS เนี่ยผมก็สอนวิชาดีไซน์แพทเทิร์นการออกแบบobject oriented ว่าการออกแบบ object oriented เนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างเป็นคลาสเป็น object เท่านั้นแต่ว่ามันต้องมีว่า object มันควรมี interaction กันยังไงมีแพทเทิร์นในการออกแบบควรจะทำยังไงเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนผมเรียนอยู่เนี่ยแอดไวเซอร์ผมก็เป็นคนแต่งตำราดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยอะไรถ้าเคยอ่านเนี่ยก็คือหนังสืออะไร Gang of Four ไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่าหนังสือ Gang of Four ของดีไซน์แพทเทิร์นซึ่งถือได้ว่านั่นน่ะคือพอพูดถึงดีไซน์แพทเทิร์นใครก็จะต้องนึกถึงหนังสือเล่มนั้นก่อนเลยนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำผมให้รู้สึกว่าเอ้ยผมเรียนมาจากคนแต่งหนังสือโดยตรงก็น่าจะมาสอนบ้างก็เลยได้สอนไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจบปริญญาเอกมาทางด้าน Database อันนั้นเป็นช่วงของตอนเรียนปริญญาโทอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยเป็นทางด้าน Object Oriented จริงๆเป็นทางด้าน Software Engineering เป็น Object Oriented Approach ของ Software Engineering แล้วก็ปริญญาเอกมาเรียน Database แล้วก็ได้ทำงานในหลายๆแง่มุมเกี่ยวกับ Database ทั้งในแง่ของการทำงานวิจัยนั้นคือตอนที่เรียนอยู่แล้วก็ตอนจบออกมาก็ทำงานวิจัยอยู่ในมุมของ Database อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยผมว่าตอนผมเป็นนักเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมยังทำงานวิจัยที่หนักแน่นแล้วก็จริงจังมากกว่าตอนจบมาเป็นอาจารย์ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนเป็นนักเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลย
ทําวิจัยอย่างเดียวเลยแต่พอมาเป็นอาจารย์แล้วมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยที่จะต้องทําก็เลยไม่ค่อยได้ทําวิจัยเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเทียบไปแล้วผมรู้สึกว่าความเป็นนักวิจัยอาจจะลดลงแต่ว่ามันก็จะเพิ่มในส่วนอื่นอย่างเช่นเพิ่มประสบการณ์ในการในการทำงานจริงที่ต้องไปใช้ database แล้วก็ในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะในหน่วยงานราชการเนี่ยมีระบบฐานข้อมูลซึ่งขนาดใหญ่มากๆเพราะว่าลองนึกดูว่าฐานข้อมูลของบริษัทต่างๆเนี่ยอย่างมากก็แค่ลูกค้าเขาจะมีสักกี่คนต่อให้มีลูกค้าแบบระดับเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วแต่อันนี้ต้องไม่เป็นนับบริษัทพวกโทรศัพท์มือถือนะพวกนั้นก็คือมีลูกค้าเป็นล้านแต่ถ้าบริษัททั่วๆไปเนี่ยบริษัทขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกค้าคงไม่ได้เยอะแยะอะไรแล้วก็สินค้าอะไรเขาก็คงไม่เยอะข้อมูลเขาคงไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนเนี่ยข้อมูลเขาจะเยอะมากลองนึกดูอย่างเช่นอะไรอ่ะสำนักทะเบียนราษฎรอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะสำนักบริหารการทะเบียนก็คือต้องเก็บข้อมูลประชาชนทุกคนเลยว่าใครมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนยังไงอันนั้นโอ้ข้อมูลนั้นคงต้องอะไรหลายสิบล้านคนใช่ไหมหรือว่าอย่างสำนักงานประกันสังคมอย่างเงี้ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการอะไรการที่ทุกคนเวลาทำงานถ้าไม่ได้ทำงานอยู่ในระบบราชการเนี่ยก็ต้องอยู่ในระบบของประกันสังคมล่ะทำงานอย่างเช่นรับเงินเดือนของบริษัทเอกชนอะไรทั่วๆไปเนี่ยหรือจะเป็นมหาชนก็ตามพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งก็มีจำนวนคนแบบระดับหลายล้านคนอย่างประกันสังคมตอนนี้มีผู้ประกันตนอยู่ประมาณ9ล้านถึง10ล้านคนงั้นฐานข้อมูลที่ผมพูดถึงนี้มันคือเลเวลขนาดนั้นอันนี้คือพูดถึงเฉพาะข้อมูลหลักของเขานะยังไม่พูดถึงข้อมูลที่เป็นทรานแซคชั่นว่าผู้ประกันตนมาแล้วจะมาขอเบิกค่านู่นค่านี่โอ้โหมันข้อมูลมันก็เรียกว่าเป็นล้านขึ้นไปทั้งนั้นแหละข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยระดับเป็นล้านล้านและล้านเรคคอร์ดแล้วก็งานเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำให้ผมได้เห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้จริงๆก็ยังมีอีกหลายๆงานที่เคยไปอินโวลมาแล้วก็เคยเห็นโปรแกรมเมอร์ที่เขาเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากๆอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเพิ่งจบหรือว่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่เนี่ยอาจยังไม่เคยใช้ระบบอะไรจริงจังสักทีแต่ถ้าเราได้ไปใช้ระบบอะไรที่มีข้อมูลเยอะๆปุ๊บ impact ของการออกแบบระบบฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในเชิง conceptual หรือออกแบบลงไปที่เป็น logical design เป็น physical design เนี่ยการออกแบบ index อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งการเขียนโปรแกรมที่จะไปติดต่อกับฐานข้อมูลเนี่ยมันก็เริ่มจะมีความหมายมากขึ้นว่าเราควรจะออกแบบอะไรยังไงคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเนี่ยเรียนวิชา database มากันแล้วยังนะเรียนแล้วใช่ไหมครับเรียนปัจจุบันนี้หรือว่าเรียนเทอมที่แล้วเรียนปี2อ๋อโอเคก็เรียนโอ้เรียนตั้งแต่ปี2เหรอก็เร็วนะรู้สึกว่าต้องเรียน CS เรียนต้องปี3เนี่ยนี่ผมว่าเรียนต้นเรียนเร็วๆก็ดีฮะเพราะว่าจะได้เอาไปใช้งานได้เร็วๆตอนนี้อยู่ปีไหนละปี3อ๋อเดต้าเบสนี่เรียนปี2เทอมไหนนะเทอม1เทอม2อ๋อเรียน2เทอมเลยอ๋อแบ่งเป็นอะไรกับอะไรอ่ะเดต้าอันนั้นเป็นเวิร์กช็อปหรือเปล่าเป็นทำนองเวิร์กช็อปอ๋อไม่ได้ใช้เวิร์กช็อปก็คือเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเดต้าเบสอ๋อเรียนเป็น DBA เรียนอะไรอ๋อโอเคงั้นก็คงไม่เน้นเชิงทฤษฎีมากนักใช่ไหมเน้นในเชิงของใช้ database อะไรใช้ Oracle อ๋อโอเคแต่ว่าที่ผมจะมาพูดให้ฟังวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ specific กับ database product ใด product หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น Oracle เป็น DB2 เป็น SQL Server เนี่ยก็ apply กับ concept ที่ผมจะพูดถึงนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ผมจะสาธิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ DB2 เป็นตัวสาธิตเนื่องจากว่าผมสอนวิชา database เนี่ยผมก็สอนอยู่ห้องนี้นี่แหละดังนั้นผมก็ติดตั้งโปรแกรมใน DB2 ไว้บนเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็ database อะไรก็มีอยู่ที่นี่แล้วผมก็จะใช้ตัวนี้เลยส่วน Oracle เนี่ยเมื่อสมัยย้อนกลับไปอาจจะประ